เอาละครับมาชมเกมที่2กันต่อเลยสำหรับราชันหมากล้อมครั้งที่3รอบชิงชนะเลิศระหว่างฤทธิ์กับณัฐกิจครับผมในรอบแรกเนี่ยฤทธิ์ถือหมากสีขาวนะผมเอาชนะณัฐกิจไปได้นะครับผมก็รอบนี้เป็นรอบที่แข่งกันในวันจริงนะผมเป็นกระดานตอนเช้าที่ถ้าฤทธิ์ชนะในกระดานนี้ก็ถือว่าได้ตำแหน่งราชันหมากล้อมไปแล้วนะครับผมก็ฤทธิ์ก็ถือหมากสีดำในกระดานนี้นะส่วนนักธุรกิจถือหมากสีขาวนะครับผมบันทึกหมากอันนี้เป็นบันทึกหมากที่ทำโดยในสนามแข่งขันนะครับผมแต่ว่าใช้โปรแกรมในการบันทึกเนี่ยผมไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรนะฮะมันเลยมันมีการบันทึกที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะกดไปกดมาจะงงนิดนึงเนี่ยผมต้องกดให้นั่นหน่อยนะฮะก็เอาเป็นว่าเราดูกันเกมนี้เนี่ยนะผมก็เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็รูปนี้เป็นรูปมาตรฐานไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับในนี้ก็กระโดดเข้าไปเขาเรียกแบ่งพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นรูปมาตรฐานนะอันนี้ก็รูปมาตรฐานทุกเม็ดนะไม่ได้มีอะไรนะฮะที่นะในนี้ก็มาตรฐานแต่เม็ดต่อไปเนี้ยนะผมขาวเองเนี่ยควรจะต้องกระโดดขึ้นในนี้เองเนี่ยพอไม่กระโดดขึ้นเนี่ยอย่างในเกมจริงเนี่ยนะไปเดินอะไรที่อื่นเนี่ยเราปล่อยให้เม็ดเนี้ยปิดล้อมลงไปเป็นเซนเต้เนี่ยแล้วต้องกลับมารับข้างในเนี่ยมันเนี้ยเม็ดเนี้ยเลยใหญ่มากเกินสองมีแรกกันเนี่ยขาวเนี่ยขาวเนี่ยเดินเข้าไปมีแต้มอยู่สองสามแต้มแต่เม็ดนี้เดินมาเนี่ยนะโครงสร้างพื้นที่บริเวณเนี้ยมันใหญ่มากเกินนะเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ยังไงคุณต้องรับพอรับแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะนะเขาจะโจมตีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะอันนี้ก็เป็นรูปมาตรฐานในการรอดนะครับรูปนี้ก็ขาวเองก็หนีรอดออกมาได้เกมจริงเนี่ยไม่ได้เดินแบบนี้นะฮะไปเดินเม็ดนี้แทนเดินเม็ดนี้เนี่ยก็ปล่อยให้ดำเนี่ยนะในเกมจริงแรกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะสบายสำหรับดำนะครับนะซึ่งขาวเองเนี่ยนะมีเม็ดนี้อยู่เนี่ยตอนนี้สำหรับกับสีดำเองก็อ๋อนี่แลกกันก่อนนะฮะแลกกันเรียบร้อยก่อนและการเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปสีดำเองก็เดินเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ไม่ค่อยดีหนักเดี๋ยวในเกมจริงเดี๋ยวขาวเดินดำเดินเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นเม็ดที่ไม่ค่อยดีหนักนะผมเม็ดนี้จริงๆเนี่ยเราซื้อคอมเมนต์ว่าควรจะต้องรับจากตรงนี้พอรับจากตรงนี้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเตรียมที่จะแอบมองแล้วก็ถูกตัดซึ่งอันเนี้ยขาวยังไงก็ต้องกระโดดขึ้นนะครับแล้วทีนี้ค่อยแอบมองทีหลังอะไรเงี้ยนะซึ่งการแอบมองทีหลังตอนนี้เนี่ยนะผมก็คือเชฟนี้เองเนี่ยสำหรับกับขาวเองก็มีปัญหาแต่ปัญหาตอนนี้ยังไม่ใหญ่หลวงมากนะปัญหาที่รุนแรงที่สุดคือจะกลายเป็นโขกนะครับเรามาดูกันว่าโขกเป็นยังไงนะนะกระโดดตัดนะครับผมนะโขกนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโขกนะเป็นโขกซึ่งโขกเนี่ยดำเนี่ยในเวลานี้ไม่น่าจะมีโขก3ที่จะสู้ได้เพราะว่าตรงเนี้ยปัญหาในช่วงเนี้ยก็ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีแต่ว่าก็เอาไว้ว่ามีปัญหาไว้นะครับในเกมจริงเนี่ยการไปกดเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมถ้าขาวจะรับให้ถูกขาวคุณต้องเดินอันนี้เป็นเชฟมาตรฐานนะครับผมเชฟมาตรฐานถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยขาวเขารอดแล้วซึ่งหลักการก็คือถ้าเกิดเขารอดแล้วเนี่ยเม็ดนี้จะมาจบมาพยายามจะล้อมกลุ่มที่รอดแล้วเนี่ยเม็ดนี้มันเป็นเม็ดที่เหมือนกับตำแหน่งก็ไม่ค่อยถูกนะฮะอย่างเงี้ยขาวนี่สบายนะฮะอย่างนี้เม็ดนี้ไม่ดีถ้าว่าขาวเองกับการมารับเม็ดนี้พอขาวดำเดินเม็ดนี้ขาวเดินเม็ดนี้สองเม็ดนี้แลกกันเนี่ยกลายเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดำเนี่ยคุ้มอันนี้คือดำคุ้มเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันเหมือนกับไอ้นี่จะพยายามจะล้อมแล้วนี่ก็พยายามหนีรอดออกมาอันนี้สู้กลับไปทำให้ตัวเองรอดเลยดีกว่านะครับเม็ดต่อไปนะฮะดำก็แอบมองซึ่งการแอบมองสองเม็ดนี้เป็นสองเม็ดที่ไม่ดีคือไม่ควรแอบมองอ่ะถ้าถอยกลับก็ถอยกลับธรรมดา2เม็ดนี้ไม่ต้องแอบมองว่าหลังอย่าแอบมองจากด้านนอก2เม็ดนี้เป็นการแอบมองจากด้านในนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ปิดอยู่ดีคือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ถอยกลับไปยังไงตรงนี้ขาวต้องทำอะไรบางอย่างเรื่องนี้อยู่ดีนะครับซึ่งพอเราจะที่เชื่อมแล้วเนี่ยนะเม็ดนี้ก็แอบมองอีกทีนึงซึ่งการแอบมองเม็ดนี้เนี่ยนะผมคือคิดเนี่ยใช้เซนส์นิดนึงก็จะรู้ว่าเฮ้ยดำเนี่ยมันแข็งแรงจัดๆขนาดนี้ขาวเองเนี่ยด้านล่างก็แข็งแรงจัดๆขนาดนี้งั้นเนี่ยคิดไม่ต้องคิดครับเม็ดนี้ก็สร้างคือเชื่อมๆกันไปไม่ต้องซ่า
อย่างนี้เราซื้อยังพูดเลยเฮ้ยอารมณ์แรกเราซื้อคือเชื่อมไม่ต้องคิดมากนะครับผมเพราะว่าเครื่องดำมันแข็งแรงมากเกินอ่ะนี่ก็แข็งแรงนี่แข็งแรงในเวลาที่สถานการณ์ที่อีกฝ่ายแข็งแรงมากเกินเนี่ยครับผมอย่าทำให้ตัวเองทำให้เป็นกลุ่มแตกไปเสี่ยงนะถ้าเดินอย่างเงี้ยเกมก็ค่อยดำเนินต่อไปก็ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะตั้งง่ายๆนะนะก็ยังไม่ได้รู้แพ้รู้ชนะง่ายแต่ทีนี้เนี่ยนักธุรกิจเองก็ไปเดินแบบนี้นะไปเดินแบบนี้ซึ่งการเดินแบบนี้เองเนี่ยนะผมลิศเองก็สวนโอ้โหแบบนี้ตัดสวนสะใจมากนะคือตั้งคือสวนเลยนะซึ่งการสวนตรงนี้มันเลยทำให้เกมเนี้ยของนักธุรกิจเดินลำบากมากนะผมตอนนี้เราซื้อบอกว่าถ้าเกิดลิศเดินได้เนี่ยเบียดออกมาข้างนอกอีกทีหน่อยก็ได้ตอนนี้จะได้มีรอยตัดมีปัญหาอะไรกันอยู่ในเกมจริงเนี่ยต่อลงก็โอเคนะธุรกิจก็ต่อลงนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นดำเนี่ยขาวเองค่อนข้างจะอึดอัดลำบากไปกลุ่มนี้นะตอนนี้พยายามจะนี่คือดำก็ยังได้เซนเตอร์อีกต่างหากนะครับตอนนี้พยายามจะมาล้อมยังจะรอดยังไงเนี่ยนะครับก็นี่กระแทกปั๊บแทนี่กระโดดตัดปุ๊บเนี่ยนะครับเมนี้เนี่ยนะฮะยืดออกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเมที่ดีและรุนแรงนะครับผมแต่ถ้าว่าเมนี้เนี่ยนะครับเมนเนี่ยเราซื้อคอมเมนต์บอกว่าก็จับกินไปเลยดีกว่านะฮะจับกินเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าการจับกินกับการไม่จับกินเนี่ยเมนเนี่ยรุนแรงมากเลยแต่การที่รุนแรงเนี่ยนะผมลองดูกันฮะอันนี้คือเกมจริงที่ควรจะต้องคือเกมจริงก็เป็นอย่างนี้นะแต่เราจะแน่จะมีหน่อยนี้นะกินเดินผิดพลาดเราจะดูกันว่าเกิดยังไงนะฮะทีนี้เซนเต้เบียดนะครับผมนะฮะต่อลงปั๊บนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็อันนี้ไม่มีปัญหานะโจนให้กินอัตลีปั๊บเซนเต้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับผมสำหรับขาวเองเนี่ยขาวเนี่ยไม่สามารถที่จะล้อมไอ้กระบี่นี้ได้อีกต่อไปแล้วฉะนั้นถ้าเกิดไม่สามารถล้อมกระบี่นี้ได้อีกต่อไปนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเดินจากด้านใดด้านหนึ่งเพราะถ้าเดินจากด้านนี้ก็มาทำลายกลุ่มนี้ถ้าเดินจากด้านนี้ขึ้นมาก็มาทำลายกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องเดินสักกลุ่มนะฮะไม่ต้องเดินสักกลุ่มก็ไปทำให้กลุ่มข้างบนรอดโดยการยืดแบบนี้ยืดแบบนี้แบบเดียวเนี่ยนะผมขาวเองเนี่ยก็รอดดูเหมือนจะรอดได้ง่ายๆแล้วนะครับผมยืดแบบนี้แล้วเนี่ยดูคือสารกระดำเองดำมันต้องจะเดินไปไหนเลยนะถ้าเกิดพยายามจะเดินป้องกันคือต้องเดินป้องกันอะไรอีกสักทีหนึ่งนะครับผมเดินป้องกันอะไรอีกสักทีนึงอันนี้คือเม็ดที่ผมลองคิดเองฮะตอนนี้ลองไปดูกันเองก็ได้เอาไม่ว่า64เนี่ยเดินนี่นะครับผมยังไงก็รอดแหละค่าตายยากมากถ้ากระดำจะเดินอีกทีหนึ่งขาก็เดินรอดอีกทีเนี่ยจะรีบเบียดอะไรก็ได้นะก็รอดนะแค่ไปเดินให้ตัวเองรอดก็เพียงพอแล้วนะต้องการค่อยสู้กันต่อขาไม่ได้จำเป็นต้องคือตรงนู้นตายตรงนี้ตายเยอะแยะมากมายอย่างในเกมจริงในเกมจริงเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่ดูละนะในเกมจริงเนี่ยก็แบบเหมือนกับพยายามต้องไปปิดล้อมกลุ่มนี้ได้แต่ปิดล้อมเนี่ยมันปิดล้อมไม่ได้พอดีไงพอปิดล้อมไม่ได้พอดีเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นแบบอัตลีแล้วยืดขึ้นเนี่ยนะโชคร้ายตรงนี้มี3ลมตรงนี้มี2ลมเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะโดนแรดเดอร์นั่นคือหมากของสีขาวเนี่ยมันแตกเป็นเสี่ยงนะแตกเละเทะเราหองระแหงมากซึ่งคือเราซื้อก็พูดว่าแหมเป็นแบบ5ดั้งอะระดับ5ดั้งเนี่ยยังไงซะ64เนี่ยก่อนจะเล่นเนี่ยมันต้องอ่านรูปเมื่อกี้ขาดอยู่แล้วว่ามันเดินไม่ได้นะฮะมันเป็นสเตทไลน์มากเป็นเส้นทางตรงที่ไม่มีการแยกเพราะงั้นถึงตอนนี้จริงๆเนี่ยคือนักธุรกิจเหมือนกับตั้งแต่กระดานที่แล้วจนถึงกระดานเนี้ยผมรู้สึกดูอยู่ข้างสนามอะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนพลังหมากลดลงนะอาจจะทำงานมากเกินไปหรือยังไงเนี่ยนะนะ64ซึ่งหลังจากที่มันกินไม่ได้เนี่ยพอโดนตะลีตะลีเรียบร้อยเนี่ยนะสามไม่ได้โดนกินเนี่ยนะผมก็กลายเป็นนะครับผมกลายเป็นขาวเองก็คือแตกเป็นสิ่งนี้ก็แตกลองแล้วเรียกว่ามันกลุ่มนี้ยังไม่รอดได้สักนี่ก็เพียงจะมาล้อมกลุ่มนี้อีกนะนะขาวดำเองก็โจมตีกินในกลุ่ม5เม็ดนี้ก็ได้กินอีกคือสลักดำเองเนี่ยนะเสียหายอะไรขนาดไหนเนี่ยได้กิน3เม็ดนี้ได้กิน5เม็ดนี้รอเข้าไปกี่แต้มเนี่ย16 แต้มที่โอ้โหแข็งปักๆแล้วก็กลางกระดานแข็งแรงสุดๆนะครับผมแล้วดำขาวเองก็ต้องหนีตายออกมาอีกครับหนีตายครับอันนี้เนี่ยในการหนีตายก็ตามแต่เป็นที่พยายามจะเบียดออกนะครับผมเบียดออกเนี่ยก็จริงถ้ามีปัญหาคือเดินแบบนี้ก็ได้นะฮะเบียดแบบนี้มีปัญหาอยู่นะครับผมลองไปดูกันนะครับมีปัญหาแบบไหนกันนะฮะเราไม่เสียเวลากันนะฮะพอในเกมจริงเนี่ยหลังจากที่แบบนี้เบียดปั๊บแบบนี้ก็พยายามที่จะเมนี่ก็พยายามที่จะตัดน
ซึ่งดับดับเองนี่ตรงอ่านมาขาดแล้วก็เลยกินไปซะเลยนะกินไปนี้ซึ่งดับเองก็ดีแคลร์ว่าฉันเองก็ขอรอดเหมือนกันทั้งหมดซึ่งหลังจากที่ดีแคลร์เรียบร้อยสำหรับกับลิทเองสำหรับกับเขาเองเขาก็จำเป็นต้องเอาทุนคืนจากการที่ต้องแยกปลายไป5เม็ดลงมาอีก3เม็ดกลางกระดานใหญ่มากสำหรับกับเขาเองเนี่ยสิ่งที่เขาประสบผลสำเร็จคือทะลวงบ้านหลังนี้ของสีดำนะบริเวณด้านหลังนี้ของสีดำที่หายหมดเลยแล้วถ้าดำจะประสบถ้าขาวจะประสบผลสำเร็จคือกินอีก2เม็ดนี้แล้วกลายเป็นบ้านสีขาวได้อย่างเนี้ยสำหรับกับขาวเขาเรียกได้ว่าเอาคืนกลับมาหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าว่าเอาคืนกลับมาหน่อยนึงเนี่ยมันเอาคืนกลับไม่ได้พอดีนะลองดูนะตรงนี้ต่างคนต่างแก้สถานการณ์กันค่อนข้างดีนะครับตรีตั้งขึ้นนะครับผมทีนี้ตรีอันนี้ยังไงก็ต้องกินนะครับผมตรงนี้ก็แทงขึ้นนะดูเหมือนซะว่านะครับผมถ้าเม็ดต่อไปนี้นะครับผมนะถ้าไม่นี้ตรีปั๊บนะจะโดนตรีปึ๊บตรีกินนะครับผมแล้วก็ต่อลงนะฮะอันนี้ก็แน่นอนประสบความสำเร็จที่ไอ้กระบี่นี่ทั้งกระบี่ตายอยู่ในนี้นะครับผมไอ้นี้ก็นะฮะไอ้นี่มันก็ล้อมกลุ่มนี้อยู่อันนี้ก็แน่นอนครับอย่างนี้ดำก็เจ๋งละนะฮะแต่เขาเองเนี่ยนะผมกับอัตริส่วนกับเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีนะฮะรูปนี้ปั๊บเม็ดนี้ไม่ดีนะเม็ดนี้จะอัตริส่วนกับดีนะครับผมนี่ต่อลงเสร็จปุ๊บแล้วเม็ดนี้ก็ต่อลงบีบบังคับให้ขาวจะต้องกินนะฮะดำก็ตรีนะฮะแล้วก็นะฮะซึ่งดำเองก็ประสบผลสำเร็จที่เอา2เม็ดนี้หนีรอดกลับออกมาได้นะครับก็หนีรอดกลับออกมาได้นะก็สำหรับกับดำเองสำหรับกับดำเองก็เขาเรียกว่าหนีรอดเอากลุ่มนี้ออกมาได้แต่เขาเองก็ประสบผลสำเร็จที่ทะลวงบ้านของสีดำจากด้านล่างหายหมดแล้วก็ยังได้เอ็นเกมตรงนี้หน่อยนึงแล้วที่สำคัญคือออกเขาเองเนี่ยต้องมาเสียเซนเต้ตรงนี้อีกทีนึงไม่งั้นกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มยังไม่รอดนะครับก็เสียเซนเต้ถึงเชื่องปั๊บแล้วก็จับกินก็เลยเป็นมือนำของสีดำนะดำก็เลยมาสร้างสถานการณ์ต่อที่ตรงนี้แอบมองนะซึ่งการแอบมองเนี่ยเขาก็เลยได้เชื่อมนะฮะปล่อยให้ตรงนี้กลับบ้านนะฮะแล้วก็ดำเองเนื่องจากพื้นที่กลางอนาของสีดำแข็งแรงมากนะครับผมแข็งแรงมากทำให้ตอนนี้ดำก็ไม่สนใจนะครับผมภาษาจีนเรียกว่าเลาพื้นที่นะผมก็คือค่อยๆแสบพื้นที่จากมุมแสะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะซึ่งก็นะลองดูกันก็แสะไปแสะมานี่ก็พยายามที่จะเขาเองก็พยายามที่จะล้อมคือต้องขยายพื้นที่ของตัวเองออกมาบ้างเขาเองเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมพื้นที่ของสีขาวเนี่ยถือได้ว่าน้อยมากเลยนะผมมีแค่ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้หน่อยนึงนะตรงนี้หนึ่งนะสกัดดำเองมุมนี้ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็อีกก้อนที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็พอสมควรนะครับแล้วก็กลางกระดานแล้วก็อนาเขตกลางกระดานที่เป็นอนาคตของสีดำนะครับพอเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะฮะเม็ดต่อไปเนี่ยที่เราซื้อคอมเมนต์ก็บอกว่าควรจะต้องกระโดดเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นเชฟในการตัดหมากที่สวยงามนะครับถ้าเกิดเขาจะแทงลงเราก็แทงลงนะมันเป็นแหมจังหวะที่พอดีทุกอย่างนะเขาแทงออกเขาต่อเราจะได้ตัดนะครับผมนะเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมแล้วพอดีนะเม็ดนี้เป็นเชฟนะครับผม119เป็นเชฟในเกมจริงไม่ได้เดินเม็ดนี้นะในเกมจริงเป็นตัดแบบนี้ซึ่งการตัดแบบนี้มันตัดไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะตัดไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้เชื่อมปั๊บนะผมเม็ดต่อไปที่ขาวคุณเดินเนี่ยนะผมมีทางเลือก2ทางทางที่1คือกระโดดเข้ามุมเม็ดนี้ก็ใหญ่มากหรือเม็ดนึงก็คือเดินบริเวณนี้แต่คือถ้ามองแล้วกลุ่มนี้มันไม่รอดนะฮะ1 2 8ก็ถือว่าใหญ่มากอันนี้เกมจริงเนี่ยนะไปอัตลิเม็ดนี้ซึ่งอัตลิเม็ดนี้เนี่ยลิฟก็ไม่ใหญ่ละอยากกินก็ให้นะฮะก็เลยในนี้ก็แทกทีนึงแล้วก็ปิดมุมนะมุมใหญ่มากนะครับซึ่งพอเขาจะกินปั๊บลิฟก็บอกให้นะให้ปั๊บแล้วก็เดินเม็ดนี้เม็ดนี้เนี่ยก็นะเม็ดนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วการเดิน129แรกกับ120เป็นหมากที่ถ้าเขาไปตายเปล่าเนี่ย2เม็ดเนี่ยเป็นเม็ดที่เรียกว่าสุนก็คือขาดทุนสุดๆเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ย129ดีที่สุดก็เดินแทงเข้าไปเนี่ยก็คือลดลมเขาเรียกลดพื้นที่ของสีดำเนี่ยลดพื้นที่สีขาวไป1แต้มนะแทงเข้าไปปิดก็ลดพื้นที่สีขาว1แต้มแล้วยังมีแผลตัดอีก2แผลแต่การที่เดิน129แรกกับ130ก่อนเนี่ยอย่างที่1คือเขาไปตายไม่พอในพื้นที่คือเพิ่มพื้นที่ให้อีก1แต้มเพราะงั้นอย่างน้อยเนี่ยขาดทุนไป3แต้มแต่ถ้าว่าสิ่งที่ดำต้องการเนี่ยดำต้องการที่จะนะเดินเม็ดนี้ได้เซนเต้นะซึ่งพอมีเม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกกันเม็ดนี้เลยเป็นเซนเต้นะเพราะจริงๆแล้วสกสีขาวเองเนี่ยนะขาวเองตรงนี้ก็ถือว่าดำเองก็ค่อนข้างเขาเลยวางแผนไว้อย่างดีนะครับเพราะว่าการเดินอะไรตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงตรงนี้สำหรับกระสีขาวเองเนี่ยครับผม
ขาน่าจะต้องยืนนะขายืนก็เป็นเม็ดที่ดีนะฮะแล้วถ้าเขาเชื่อมแล้วเขาจับกินแล้วจะกินกลุ่มนี้รอดจะยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าก็นะเพื่อให้เกมสัตว์ให้หมากเขาเนี่ยดำเนินไปข้างหน้าอีกไกลๆนะครับผมในเกมจริงอันนี้ไปจับกินปั๊บอัตลิปั๊บเนี่ยเรียบร้อยนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโดนตีกันหนาปุ๊บเนี่ยเลยกลายเป็นอาณาเขตตรงนี้กลายเป็นของพื้นที่ที่ใหญ่มากในของสีดำนะครับผมทีนี้ตรงนี้เดินกันไปสองทีปั๊บเขาพยายามที่จะสู้กันนะสู้กันออกมาตรงนี้อัตลิตรงนี้อัตลิปั๊บจับกินนะครับผมก็จับกินปั๊บเนี่ยนะในเกมจริงเนี่ยคือเราซื้อบอกว่าไม่เนี่ยควรจะจับกินไปเลยนะจับกินไปเลยแล้วเกิดดำขาวพยายามจะเชื่อมอะไรยังไงเนี่ยก็นะเชื่อมไปนะผมพยายามปิดยังไงเนี่ยนะก็เป็นคือนี่ก็น่าเป็นอีกเกมนึงแต่เกมนี้จริงๆก็เป็นเกมที่ขาวค่อนข้างดำค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่ดีนะดำค่อนข้างได้เปรียบอยู่พื้นที่กลางอาณาใหญ่มากนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอีกหน่อยนึงนะมีปัญหาอีกหน่อยในเกมนี้ไปเชื่อมนะครับผมแล้วก็ปิดแล้วมินิเซนเต้ปั๊บนะมินิอัตลิปปุ๊บนะครับผมมินิต่อลงฮะมินิยืดออกปั๊บเนี่ยนะครับพอยืดออกปุ๊บเนี่ยมินิยืดขึ้นเนี่ยนะมินิยืดขึ้นมินิทะแยงปั๊บเนี่ยนะเราซื้อบอกว่าเม็ดที่ดำคนเดินเนี่ยควรตัดครับไม่ใช่ที่ตรงนี้ไม่ได้มีควรตัดครับมินิตัดเซนเต้ครับนะตัดเซนเต้ตัดมินินะก็ต้องจับกินนะครับเมนี้ก็ต้องเดินคือต้องเดินจากข้างในอ่ะช่วยอะไรเม็ดหนึ่งแถวเนี้ยทีนึงนะแล้วเมนี้ค่อยจับกินนี่ถ้าบอกว่าดำเองก็คือกินเขาทั้งยวงเลยครับสามเมนี้กินเรียกว่าแบบกินย่อยอยู่ในกระเพาะทั้งคือไม่ได้ไปตามไล่กินเนี่ยเม็ดอันนี้กินมันทั้งข้อมันทั้งจักรวาลไปเลยนะฮะอย่างนี้ก็ยิ่งตายหนักกว่าเดิมนะครับผมในเกมจริงเนี่ยนะครับผมไม่ได้เดินแบบนี้นะในเกมจริงไปอัตลิปั๊บแล้วก็พยายามล้อมจากด้านนี้เนี่ยตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้คงจะอ่านหมากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าขาวเองก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่ทำลายบ้านทำลายช่องทำลายหมากของสีดำได้อย่างรุนแรงมากที่สุดแล้วล่ะนะผมแต่ว่านะกระแทกอันนี้ก็คือทุกอย่างคือเดินได้อย่างดีที่สุดแล้วล่ะครับผมตอนนี้เดินได้ดีที่สุดแล้วนะแต่เราก็ขาวเองขาวก็เรียกว่าประสบสำเร็จในการที่จะมาทำลายบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าก็ส่งบ้านหลังนี้นะฮะไอ้นี้ตายแล้วนี้ตายนี่คือทำลายบ้านหลังนี้แทนตรงนี้ก็กลายเป็นของสีดำอยู่ดีนะครับซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะ181เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าดำแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะตรงนี้ไม่เดินตัวเองรอดไม่ได้อะไรตายสักอย่างนะครับก็แค่เดินปิดรักษามุมนี้กระดานนี้ดำก็ชนะแบบใสสะอาดมากนะครับในเกมจริงนิดก็ไปเดินแบบนี้ซึ่งเม็ดนี้ค่อนข้างช้านิดนึงแต่เข้าใจว่าคงจะมองว่าตัวเองแต้มพอแล้วก็เลยนะจะอะไรก็ไม่สนใจแล้วนะก็เดินให้กลุ่มนี้รอดไปก่อนนะซึ่งดำเองก็พลาดโอกาสที่จะป้องกันมุมด้านบนนะมุมด้านบนเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะซึ่งนักธุรกิจเองก็เลยคว้าโอกาสนั้นซึ่งตรงนี้จริงมันมีวิธีการคือเนื่องจากตรงนี้มันมีปัญหาด้านนี้อยู่ที่ตรงนี้รอดไม่รอดด้านนี้อยู่แถวนี้เป็นเซนเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาครับพอเชื่อมเสร็จปั๊บปิดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับผมตะลิปุ๊บกินปั๊บเนี่ยเป็นนิเบียดปุ๊บเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นนะตรงนี้อัตลิไม่ได้ก็เลยต้องกินแบบนี้ก่อนซึ่งการกินแบบนี้ก่อนเนี่ยเขาก็เลยยืดออกนะปล่อยให้แบบนี้เลี้ยวกลับออกมาในกลุ่มนี้ต้องตายหมดนี้ก็ต้องกินนะแล้วก็กระโดดนะทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเป็นคือกระโดดแบบนี้หรือกับแบบนี้เป็นแบบที่เรียกว่าเขาเนี่ยเดินค่อนข้างดีนะผมที่จะประสบผลในการบุกทะลวงเข้าไปในมุมแล้วก็กินใน 4-5 เม็ดนี้ได้อันนี้ต้องจับกินไม่งั้นเดี๋ยวโดนกับป้านี่ตายหมดทั้งโยอีกเหมือนกันจับกินเสร็จปุ๊บขาวก็เลยประสบผลสำเร็จที่เอาไอ้ไส้ทั้งไส้หนีออกมาได้แล้วยังกิน1 2 3 4 5เม็ดนี้แล้วก็มีแต้มอีกหน่อยเท่ากับขาวประสบความสำเร็จอย่างมากในการบุกบริเวณนี้แต่ถ้าว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยความเขาเรียกนะความเสียหายที่ขาวเนี่ยทำเอาไว้เองเนี่ยมันรุนแรงมากนะผมตั้งแต่คือไอ้3เม็ดที่ถูกกิน5เม็ดที่ถูกกินเนี่ยนะผมเราซื้อกระปุกของกระดานนี้นี่เล่นยากมากแล้วสำหรับขาวไม่รู้จะไปเล่นยังไงเพราะดำแข็งแรงจัดมากเกินไปนะครับผมแม้ว่าตอนหลังตอนนี้ก็จะมาจับกินได้นะครับผมอันนี้ก็ตอนนี้อะไรอีกนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าหลังจากนี้ก็นะก็เอ็นเกมนี่ก็สเตทไลน์ครับคือไม่ใช่สเตทไลน์หรอกแต่ก็เอ็นเกมวันนี้นิดหน่อยนะฮะก็เอ็นเกมกันไปเอ็นเกมกันมาก็สุดท้ายเนี่ยก็กระดานนี้นะผม
แต้มที่แตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันถึงเกือบ10กว่ากับ20แต้มบนกระดานนะเห็นอย่างเงี้ยนะโหดำก็ตรงนี้ก็ใหญ่ไอ้ขาวนะตรงนี้ก็ใหญ่ตรงนี้ก็มีแต้มนะฮะตรงนี้ก็มีแต้มตรงนี้ยังโอ้ประสบความสำเร็จสลวงก็ไม่ได้อีกแต่ถ้าว่าโอ้โหกลางกระดานนี่มันใหญ่มากเกินนี่มุมนึงนี่มุมนึงนี่มุมนึงนะซึ่งผมก็จะว่าลิศเองก็คงจะอ่านมาขาดแล้วเราอุตสาหการตัวเองใหญ่มากก็เลยยินยอมพร้อมใจที่จะทิ้งตรงนี้แล้วก็เอาให้แก่กลุ่มนี้รอดใหญ่ๆนะฮะนี่ผมก็จะลิศก็คงจะอะไรนะเพื่อได้ตำแหน่งราชันหมอกล้อมเนี่ยก็เดินให้ตัวเองชนะอย่างใสสะอาดไปเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีเอ็นเกมอะไรใหญ่มากหรือไม่มีอะไรที่ต้องคอมเมนต์อะไรกันต่อไปนะครับผมนะก็จบเกมนะครับบริเวณนี้ก็จบเกมตรงนี้จริงตอนจบเนี่ยเข้าใจว่าเวลาคงจะหมดไปอีกหน่อยก็เดินผิดพลาดอีกนะเป็นนี้นักกิจควรจะต้องเดินจากด้านไหนนะสองสี่หกคนต้องเอาตลิ่งจากด้านไหนนะแล้วแต่เนี้ยเดินผิดนะผมไปเดินที่จากด้านนอกเพราะที่ด้านนอกนี่ก็ถ้าบอกว่าแล้วเกมก็ได้จบแบบประมาณไอ้กลุ่มที่กวนตายก็กลับรอดนะฮะไอ้กลุ่มที่กวนรอดก็กลับตายซะก็เลยยอมแพ้ไปนะครับถึงแม้ว่าเมนี้จะ2 4 6จะเดินถูกก็จริงอ่ะถึงจะนั่นจริงเกมนี้ก็แพ้อยู่ดีนะครับถ้าคิดว่าแพ้อยู่ดีแพ้เยอะอยู่ดีอย่างที่บอกก็20กว่าแต้มนะครับก็สำหรับกระดานนี้เนี่ยผมอยากจะสรุปสั้นๆว่าธุรกิจค่อนข้างจะเห็นชัดในกระดานนี้ว่าค่อนข้างจะเดินแล้วค่อนข้างจะเดินแล้วไม่ค่อยคมเหมือนในอดีตสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่โดนปิดล้อมเมนนี้นะแล้วโดนให้เข้าแล้วก็จนสู้กันบริเวณนี้ออกมานะครับแล้วก็อะไรอ่ะจนพยายามดิ้นรนรอดกลุ่มนี้ไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายแล้วก็สู้กันตรงนี้ออกมานะแม้ว่าจะพยายามที่จะมาทำให้กลุ่มนี้รอดยังไงออกมาแล้วก็มาสร้างสถานการณ์ทะลวงบ้านของสีดำได้ประสบความสำเร็จจากด้านล่างก็จริงนะผมแต่ว่าก็จ่ายต้นทุนมากเกินไปหน่อยจ่ายต้นทุนการกระดานนี้โอ้โหเม็ดมันเยอะจัดมากกินทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็คือก็คงจะได้แต่หวังว่านักธุรกิจเนี่ยจะดึงฟอร์มตัวเองกลับมาได้เร็วๆนี้นะครับผมก็สรุปเองผมก็เชียร์นักธุรกิจนะที่ในช่วงเวลาหนึ่งที่เดินมาได้อย่างค่อนข้างจะคมกริบมากนะนักธุรกิจเนี่ยนะแต่ตอนนี้ด้วยอารมณ์ว่าแบบจะต้องทำงานนะผมนะก็เลยเหมือนกับความคมของฝีมือก็เลยลดลงก็เชียร์นักธุรกิจนะผมที่ในปีหน้าก็กลับมาฟัดกับลิตใหม่นะครับผมปีหน้าเนี่ยก็คงสนุกนะครับผมที่นะฮะธุรกิจเองใครต่อใครจะได้เขาเรียกนะได้กลับมาลุ้นกันอีกครั้งว่าจะเกิดอะไรยังไงกันเกิดขึ้นนะครับผมก็สำหรับกระดานนี้นะก็ได้แต่ชื่นชมลิตนะครับผมที่สามารถคว้าแชมป์ราชันหมอกล้อมแล้วก็คว้าตำแหน่งราชันหมอกล้อมสำหรับปีนี้ไปครองได้นะซึ่งสิ่งที่อยากจะชื่นชมมากแบบนั้นคือสปิริตของลิศที่วันก่อนที่จะเป็นวันรอบอะไรนะฮะรอบวงทองคำนะครับผมวันสุดท้ายเนี่ยคืนนั้นเองเนี่ยลิศเนี่ยโทรมาหาผมบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ใช่ลิศด้วยซ้ำเป็นแฟนเขานะครับไม่ไหวแล้วนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถมาแข่งได้ให้เลื่อนไปก่อนได้ไหมแต่เนื่องจากผมเองเนี่ยก็เลื่อนไม่ได้นะเลื่อนไม่ได้ก็เลยลิศก็เลยต้องมาแข่งในที่สภาพป่วยนะก็คือเรียกว่าเป็นสปิริตอะว่ามาแข่งในที่ป่วยแล้วก็เอาชนะโหชนะวงทองคำสองคนสุดท้ายแล้วเข้ารอบมาเป็นแบบประมาณแบบมาเหนือเมฆมากทั้งที่สองรอบแรกของวงทองคำเนี่ยลิศแพ้ไปก่อนด้วยนะผมแล้วตอนหลังเนี่ยมาชนะเอ็มแล้วก็ชนะทุกคนที่เหลือเลยกลายเป็นว่าเข้ารอบได้โดยที่คือพ่อคว้าชนะคือชนะเอ็มมาทั้งที่จำนวนกระดานชนะเนี่ยเท่ากับเอ็มนะผมแต่ว่าชนะเอ็มมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าได้ตัวแทนเข้ามานะแล้วก็มาคว้าตบธุรกิจเรียบรวดลงไปเลยนะผมก็อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมว่าสปิริตของลิศเนี่ยนะครับหกดั้งเนี่ยตัวแทนประเทศไทยแข่งWorld Major เนี่ยนะผมก็ต้องถือได้ว่าต้องยกให้เขาคนหนึ่งนะผมก็ถือว่า
ถ้าผมเข้าใจว่าถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยผมว่าคงจะถอดใจแล้วก็เลิกแข่งกันไปแล้วผมว่านะที่ผมเดาเด็กไทยนะครับผมแต่ฤทธิ์เนี่ยก็ถือได้ว่าศักดิ์ศรีหกด้านมันค้ำคออยู่นะครับผมก็เลยเรียกว่าฟาดเก็บกลับมาได้นะครับก็หวังว่าฤทธิ์คงจะรักษาฟอร์มนี้ไปได้แล้วก็สำหรับผมผมเชียร์นะผมใครที่เป็นราชันหมากล้อมเนี่ยเป็นให้ได้ครบ3ปีนะครับผมรักษาตำแหน่งตัวเองให้ได้3ปีนะครับผมดูเหมือนผมมีการคุยคร่าวๆด้วยซ้ำว่าไอ้ถ้วยใหญ่นะผมราชันหมากล้อมจะมีถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่คือถ้วยสีดำใหญ่ๆนะครับถ้าสามารถชนะได้3ปีเนี่ยผมอาจจะมีการทำเรื่องนะคุยกันว่าจะยกถ้วยใหญ่นั้นให้ไปเลยแล้วเราจะได้ทำถ้วยใหม่นะครับผมก็ลองดูถ้าสามารถทำได้แล้วผมก็เชียร์นะผมเชียร์ทุกคนที่เป็นราชันหมากล้อมรักษาสถิติราชันหมากล้อมให้ได้นานที่สุดนะครับก็สำหรับการแข่งครั้งนี้เนี่ยจบแล้วโดยการที่ฤทธิ์เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0แต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมันไม่จบมันมีเกมที่3ต่อนะครับผมแต่ถ้าว่าในเกมที่3เนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่นำมาคอมเมนต์อีกแล้วล่ะเพราะว่าในกระดานนั้นเนี่ยดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่น่าคอมเมนต์สักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าอยากจะดูยังไงเนี่ยอาจจะอีเมลขอผมหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมส่งเป็นบันทึกเกมของกระดานที่3ไปให้นะครับผมแต่ว่าผมคงไม่คอมเมนต์ละนะครับผมไม่มีอะไรน่าคอมเมนต์ในกระดานนั้นนะครับผมก็สำหรับกระดานนี้ผมขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ผมจะทำคอมเมนต์เกมของโปรหรือของใครออกมาเล่นๆในระหว่างนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าเราเกมในอดีตของคนไทยเล่นกันเองนะผมก็ติดตามกันได้นะผมที่จินโปโกะอะคาเดมี่อันนี้นะครับผมหรือว่าจะติดตามฝากผ่าน YouTube ของผมก็ได้นะผมก็แอดผมเป็นกู๊ดเฟรนใน YouTube แล้วถ้าเวลามีอัปเกมใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปฟ้องที่อีเมลนะผมก็นะติดตามกันได้นะผมก็สำหรับกรณีนี้ผมขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับทุกท่าน